วัสดีค่ะมาพบกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้โดยดิฉันนางโชติกาพุ่มเมืองนักวิชาการประกันสังคม4ได้รับมอบหมายจากนายสุขสันต์เจริญทวีโชคประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกให้มาแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคมให้ได้รับทราบการรายงานค่าจ้างปี2564ในแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทนกท.20ก.นายจ้างต้องตอบจำนวนลูกจ้างรวมณวันที่31ธันวาคม2564ลงในช่องจำนวนลูกจ้างและกรอกข้อมูลจำนวนเงินค่าจ้างรวมทั้งปี2564ค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของท้องที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานปี2564ลงในช่องเงินค่าจ้างและจำนวนเงินค่าจ้างที่นำมาคำนวณเงินสมทบไม่เกินคนละ 240,000 บาทต่อปีเงินค่าจ้างรวมคือค่าจ้างรวมทั้งปีของลูกจ้างทุกคนไม่จำกัดอายุของลูกจ้างตลอดจนลูกจ้างที่เข้าทำงานระหว่างปีรวมถึงลูกจ้างที่ลาออกไปแล้วระหว่างปีและลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่นๆลูกจ้างทดลองงานด้วยทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนที่ไม่ถือเป็นค่าจ้างเช่นค่าล่วงเวลาถ้าทำงานในวันหยุดซึ่งลูกจ้างต้องทำงานและโบนัสนายจ้างต้องแยกค่าจ้างลูกจ้างตามรหัสประเภทกิจการที่ระบุในแบบนายจ้างรายใดที่เริ่มมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบระหว่างปีให้รายงานค่าจ้างนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีหน้าที่จ่ายถึงวันที่31ธันวาคม2564วิธีการรายงานค่าจ้างนายจ้างสามารถยื่นแบบเงินแต่ค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทนกท.20ก.ประจำปี2564จัดส่งให้หน้าสำนักงานหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกภายในเดือนกุมภาพันธ์2565กรณีรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-wage สามารถรายงานค่าจ้างผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565สามารถชำระเงินสมทบจากรายงานค่าจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment ได้ถึงวันที่31มีนาคม2565กรณีที่อัตราเงินสมทบประจำปีมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว4ปีปฏิทินติดต่อกันในปีถัดไปปีที่5จะได้รับการเพิ่มหรือลดอัตราเงินสมทบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมและการจัดความปลอดภัยในฐานที่ทำงานดีเป็นเหตุให้ไม่มีการประสบอันตรายหรือมีแต่น้อยอาจได้รับการลดอัตราเงินสมทบหากไม่ป้องกันทำให้เกิดอันตรายอัตราเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของอัตราส่วนการสูญเสียการคำนวณอัตราการสูญเสียเพื่อคำนวณอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ใช้ข้อมูลเงินสมทบและเงินทดแทนของนายจ้างแต่ละรายย้อนหลังไป3ปีปฏิทินติดต่อกันและนำค่าที่ได้เปรียบเทียบตารางลดหรือเพิ่มอัตราเงินสมทบตามตารางที่2ใช้ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องอัตราเงินสมทบอัตราเงินฝากวิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบเพื่อกำหนดว่านายจ้างแต่ละรายจะได้ลดหรือเพิ่มจากอัตราเงินสมทบหลักร้อยละเท่าไหร่หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์055-245-324 055-251-850 055-252-960 055-248-416 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข055-246-94 สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ